ุดไหนก็ได้ที่มันอึดอัดทางฝั่งคุณนะครับกดเข้าไปเลยทําตัวงอเป็นกุ้งไปเลยทนไม่ไหวแล้วก็ถอดออกก็หายใจได้ยืดตัวใหม่เบาตามสักกระเบือเลยล่ะครับรับรองว่าท้องเนี่ยเบาตามสักกระเบือออกมากันแล้วกันนี่เนี่ยก็เงยแงนใบหน้าดูสิมันจะได้เบาหัวเบาโล่งแบบไม่มีหัวเลยล่ะครับใส่สมอนทอกฟังสบายรับรองได้เลยแบบเนี้ยฟังเสียงลุงให้ดีนะลุงจะมีอยู่สองเสียงนะครับเสียงที่หนึ่งเป็นแกนคำว่าแกนเหมือนกับต้นเสาก็แล้วกันฟังตัวแกนให้ได้เพราะตัวแกนคือพลังงานที่บริสุทธิ์ของเสียงลุงแล้วตัวที่เป็นข้างแกนน่ะข้างต้นเสามันจะเป็นคลื่นเป็นไวเบรชั่นนะครับสังเกตเลยนะเอาละถามว่าเป็นจังไดอธิบายความรู้สึกกับศีรษะถึงท้องน้อยท้องใหญ่นั่นกับเชิญครับเบาหัวแล้วก็รู้สึกฟ้องมากกายครับแล้วก็ที่ท้องไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วครับแปลว่าหายแล้วเนาะครับเอาละต่อไปเรื่องของคำว่ามูกเลือดมันออกมาเนาะดื่มน้ำเลยน้ำพยานั่นแหละครับน้ำที่เตรียมมาด้วยนะน้ำสาสารธรรมดาเนี่ยครับครับดื่มไปเลยสักสองสามตึกเอาสักครึ่งขวดก็ยังได้เอาทั้งขวดแล้วก็ยิ่งดีถ้าทำได้นะครับมันจะได้ล้างไม่หมดล้างนอกล้างในล้างแบบศรีถนนชัยน้ำเป็นยาที่ลุงพูดเป็นประจำก็คือตรงนี้แหละครับครับถามว่าดื่มหรือยังดื่มแล้วอ้าวฟังอีกรอบนึงตอนนี้จะมันจะต่างจากเดิมเลยสังเกตให้ดีนะมันจะเป็นพลังงานของน้ำที่ดื่มเข้าไปเมื่อกี้นี้ด้วยมันจะไวมากเรื่องนี้สังเกตตัวเองนะครับ3 2ไปเหมือนเดิมทุกประการครับ